อ่านเรื่องที่ต้องรู้ในการดูแลสุขภาพในสุขภาพดีอยู่ที่ดวงจันทร์หนังสือที่เขียนขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากที่เคยประสบปัญหาสุขภาพของตนเองของคุณไพโรจน์ สังวรีบุตรที่บอกไว้ว่าการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองโดยขาดองค์ความรู้และแนวทางที่ถูกต้องมันจะนำไปสู่ความล้มเหลวถึงขั้นตัวเขาเองเฉียดตายมาแล้วด้วยการลองผิดลองถูกตามคนนั้นคนนี้แบบเขาว่าที่ทั้งทำให้เสียเงินเสียเวลาและหลงทางเสียโอกาสในการฟื้นฟูตัวเองในเวลาและแนวทางที่ถูกที่ควรหนังสือสุขภาพดีอยู่ที่ดวงจันทร์เล่มนี้จึงได้เตรียมความรู้พื้นฐานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณเข้าใจร่างกายคุณเองตั้งแต่ในระดับเซลล์อวัยวะต่างๆที่สำคัญและระบบการบริหารจัดการร่างกายทั้งนี้เพราะหากเจ้าของร่างกายคือตัวคุณเองไม่รู้ถึงความต้องการของร่างกายตัวเองแล้วก็แน่นอนว่าความไม่รู้ความเข้าใจผิดและความเชื่อตามเขาว่าโดยไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับก็ย่อมจะนำพาความเสื่อมสู่ตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ